คัดก้านแล้วก้านนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวไปปักนะนี่เมื่อกี้ที่ตัดมาใช่ไหมคะอันนี้ที่ตัดมาใช่ไหมคะอ่าฮะเดี๋ยวคุณแม่จะนี้เข้าไปกันก็ลอกออกมานี้ใช่ไหมคะเป็นการลอกใบมันออกลอกใบข้างโคนมันนะเขาจะเห็นกิ่งแค่ลอกมันออกแล้วไอ้เนี่ยคุณไม่ต้องทิ้งหรอกเอาปล่อยให้มันแห้งตากแห้งไว้แล้วก็มาทำกับข้าวได้อีกเนี่ยนี่คือไม่ทิ้งเก็บเอาไว้คุณจะเห็นเนี่ยว่าคุณแม่เนี่ยปักเอาไว้ใช่นี่นะค่ะแล้วอันนี้เห็นไหมวันเดือนปีเดียวกันแต่อันนี้รากยังไม่มีเลยใช่รากไม่ขึ้นเลยใช่ไหมคะแม่จดวันที่ไว้เนี่ยว่าแม่ปักไว้เมื่อไหร่ในน้ำในขวดแก้วดูเลยนะคะอันนี้วันที่10เดือนมีนาคมโอเคโอเคนะค่ะอันนี้เท่ากันหมดเดือนเดิมมาแต่3กิ่งปรากฏว่าอันเนี้ยมันมีรากขึ้นแหละโอ้มันจะไม่เหมือนกันมันแล้วแต่แต่เห็นมั้ยเนี่ยรากมีรากยาวเชียใช่รากใช่มั้ยคะเนี่ยมันก็เหมือนแบบเนี้ยที่ว่าแม่ตัดมาเมื่อกี้ใช่มั้ยคะแม่ก็เอามาใส่ไว้ในเนี้ยเสียบไว้ในน้ำในขวดมีน้ำใช่ขวดมีน้ำทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นรากมาค่ะเหมือนตัวนี้คุณแม่ปักไว้เดือนอะไรเนี่ยวันที่22เดือนเมษายนดูนะคะค่ะเริ่มมีรากขึ้นแล้วไปเนี่ยรากอ่อนๆเนี่ยฮะเห็นไหมคะเบบี้รากตัวเล็กๆสีขาวๆเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นแล้วแม่ก็เสียบไว้ใช่ไหมฮะเหมือนตัวที่เมื่อกี้ที่ว่าตัดมาแล้วก็เสียบกลับไปฮะแล้วพอมันออกรากมาเสร็จแล้วค่ะก็เอามาลงกระถางค่ะคุณแม่เอาดินไว้แล้วค่ะนี่นะคะคือใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปค่ะง่ายสบายหรือเนี่ยเห็นไหมคะขึ้นง่ายแค่ถ้าสมมติว่าคุณซื้อมาต้นหนึ่งแล้วว่าคุณมีเพื่อนที่บ้านเขามีอะค่ะขอเข้ามาเนี่ยที่เมืองไทยเรามักจะแจกให้กันนะลูกฮะแจกพวกเขาเรียกว่าพืชผักที่ว่าตอนกิ่งตัดกิ่งมาปักชำให้กันค่ะก็คือไม่ต้องไปซื้ออ่ะฮะถ้ามีอยู่แล้วเงี้ยแล้วก็ลดน้ำลดน้ำนิดหน่อยใช่เนี่ยค่ะค่ะแค่นี้เสร็จใช่มันขึ้นมากเนี่ยโหง่ายมากเลยอันนี้ออกดอกอันนี้ที่แม่ปลูกไว้แล้วนี่ค่ะเติบโตกันขึ้นมาขนาดนี้แล้วแล้วเดี๋ยวโมจะพาเพื่อนๆไปดูพุ่มอันยักษ์เบิ้ลลึ่มที่คุณแม่เขาปลูกไว้ไม่รู้จะกี่ปี20กว่าปีแล้วค่ะเพื่อนๆมาเยอรมันปุ๊บคุณแม่เขาลองไปปักดูเฮ้ยทุกวันนี้ขึ้นมาเป็นพุ่มอันใหญ่เบิ้ลลึ่มเลยเดี๋ยวโมจะพาไปดูค่ะเอาไว้ที่ร่มไม่ให้โดนแดดใช่ค่ะคือให้แดดอ่อนๆลำไรอ่ะค่ะฮะเพราะว่ามันจะได้สร้างรากมันค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณก็จะได้โรสมารีนที่ไปทำอาหารค่ะแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆอยู่ในสวนที่บ้านเยอรมันของคุณแม่นะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆทั้งพุ่มนี่แหละค่ะคือพุ่มโรสมารีนที่คุณแม่เขาปลูกไว้เมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่เรามาเยอรมันกันนะคะดูสิคะเบิ้ลลึ่มเลยอ่ะมันขึ้นมาง่ายๆมากเลยสุดยอดเลยเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนใช่ไหมคะเวลาคุณแม่เขาทำสปาเกตตี้เนื้อสับอย่างสปาเกตตี้โบโลเนสก็แค่เดินขึ้นมาตึมตึมแดดโรสมารีนเอาไปผัดกับซอสมะเขือเทศก็จะทำให้มีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยแบบสไตล์อิตาลีแท้ๆเลยแหละค่ะแล้วดอกเขาก็สวยงามด้วยเดี๋ยวโมให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะดอกสีม่วงๆนี่แหละค่ะคือดอกโรสมารีนกลิ่นมันจะหอมมากเลยถ้าเพื่อนๆเด็ดกิ่งใบของเขามาใช่ไหมคะแล้วมาขยำในมือนะคะแล้วลองดมดูกลิ่นจะหอมนี่แหละค่ะโรสมารีนปลูกเองง่ายๆ easy เพื่อนๆลองทำดูนะคะ